ที่จะมาทำสิงโตตัวขนาดนี้เราใช้เชือก10เส้น1 2 3 4 5 5คู่10เส้นวางทับกันตรงกลางแล้วก็ปัดพวงลงไปแปะด้วยกาวถักไปก็เพิ่มเชือกกับอีก2เส้นเพิ่มเข้าไปตรงนี้ก็ผูกไว้กันดึงแน่นแล้วก็คลายเชือกตรงนี้ออกก็จะได้เชือกเป็น12เส้น12เส้นก็ตัดขึ้นมาแกสาธิตวิธีการถักนะแต่ถ้าทำจริงก็ต้องดึงให้แน่นๆเลยเรียกดึงทีละเส้นมันจะได้แน่นขึ้นแต่การปิดเลยให้คอมันตรงตัวยาวขนาดนี้แล้วก็จะหักตัวขึ้นมาหักตัวขึ้นมาก
เราก็จะได้ส่วนคอขึ้นมาแล้วคอของสูงตรงช่วงคอนี้เราจะใช้เชือก4เส้นใช้ข้างละ4เส้นก็ตัดสอด4เส้นเข้ามาตรงเราสอดเข้ามาทีเดียว4เส้นเลยไม่ได้มันเยอะไปอ่ะได้2เส้นอีก2เส้นลองดึงทีละ4เส้นได้ไหมสองเส้นได้ข้างละ4เส้นนะก่อนที่เราจะถักขึ้นไปเราก็แปะกาวแล้วก็ใส่เชือกลงไปตรงช่วงลำคอใส่ข้างละใส่ข้างละ2เส้นข้างละ2เส้นเส้นตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ด้วยอันนี้ก็คือการทำไอ้ตรงแผงคอแผงคอของสิงโตพอใส่เข้าไปรอบด้านนี้แล้วก็จัดการผูกแหวน
ผูกไว้แต่เราจะเผลอดึงเข้าไปด้วยผูกไว้อย่างนี้ทีนี้เราก็มาดึงเชือกที่เราจะถักขึ้นไปทางสี่เส้นนี่ก็สี่นี่ก็สี่เส้นนี่ก็สี่สี่เส้นครบแล้วแต่ก็แต่ก็ไปอันนี้สามเส้นนี่สี่เส้นที่เราตักแล้วก็ใส่แพ็คไปหนึ่งใส่วางทำนี้สองข้างแหวกใส่ตรงนี้นับดูด้วยว่าเชือกมันครบไหมข้างละสี่เส้นก็ถักขึ้นไปเราจะใส่เชือกแพงคอนี่ขึ้นไปเรื่อยจนถึงช่วงช่วงหัวเลยช่วงนี้เราก็จะทำหัวแล้วก็จะใส่แผงคอเข้าไปก่อนหนึ่งสองเชือกที่จะทำหูจะเพิ่มเชือกเข้าไปอีกสี่เส้นThank you.
ชือกตรงนี้ออกจะได้เชือกมา7เส้น1 2 3 7เส้นตราจอย6เส้นอันนี้เราก็ไม่ตัดออกเราจะนี่เอาไว้นี่ทำแผงคอไปด้วยใช้เชือก6เส้นที่เราจะแล้วก็ใส่แผงคอก็ได จะใช้หูสีฟ้าเงี้ยเสียกันแล้วก็แสงพวกนี้ผู้ไว้อันนี้ค่อยจิบไปก็ทักกันไป
ทีนี้เราก็จะใส่ขาหลังตัวนี้สอดลงเข้าไปขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็แทงจะใส่เสื้อตรงนี้3เส้นใส่ไม่ได้เท่าไหร่ตอนนี้ใส่3เส้นแล้วตรงนี้ก็จะใส่2ให้2เส้น2เส้นใส่ตรงนี้ชุดหนึ่งเราก็จะใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้สักหน่อยสามเส้นเลยสองเส้นก็ให้สองเส้นเสร็จแล้วก็จะได้เชือกครบแล้วครบแล้วก็ถักกันมาขึ้นมา3ครั้งก็ตัดกระทบกาวก่อนขั้นต้องแปดกาวแปดกาวแน่นต้องดึงให้แน่นด้วยดึงเลือกดึงทีละเส้นทีละเส้นก็จะได้แน่นขึ้นอันนี้ก็3ขั้นครบแล้วแล้วก็มาลดเชือกลงจัดออกข้างละเส้นตัดออกสองข้างเพราะว่าสองข้างมีอยู่ข้างละ3แต่ข้างนี้มีข้างละ2เราจะใช้ข้างละ2เส้นทำไปทำไป2ข้างดึงให้นั่นนะเลือกดึงทีละเส้นก็จะได้นั่นขึ้นแล้วก็แปดกาว
ไปสองคันจากขึ้นไปสองคันแล้วก็จะลดเชือกลงอีกให้เหลือข้างละเส้นไป3ขั้นเราก็จะเพิ่มเชือกเข้าไปเพื่อทำตรงข้อเข่าเพิ่มเชือกเข้าไปเพิ่มเชือกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็แตกกาวก็ถักทับก็ถักแค่ข้างเดียวถักข้างเดียวเราก็จะตัดออกให้เหลือเส้นเดียวแล้วก็จะถักขึ้นไปเรื่อยให้กะประมาณเท่ากับขาหน้าตัวนี้ก็ตัดออกขึ้นไปประมาณ 4-5 ขั้นให้เท่ากันอันนี้เราจะทำเท้าเพิ่มเชือกเข้าไปแล้วก็ไป2เส้นเรากลัวจะดึงขึ้นไปด้วยแล้วก็ผูกไปดึงตรงนี้นั่นเราก็ตัดลวดออกคลายเชือกนะก็ดึงขึ้นมาทั้งหมดเลย3เส้นแบกกาวแล้วกะประมาณเท่าๆกันนะเท้าเท่าๆกันนะครั้งถักขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็เท่ากันนะแบกกาวเยอะหน่อยตรงเท้าเชือกมันสั้นกับตะกร้าที่เชือกตึงเท่าเส้นอ
แล้วดึงให้นั่นแล้วเราก็จะได้ตัดตรงนี้ออกนั่นละนั่นเราก็ตัดออกทีนี้เราก็จะมาทำหูก่อนเลยตีเชือกตรงนี้จะใช้เข็มหรือว่าใช้อะไรกันตีให้มันเป็นเส้นเล็กๆเราจะใส่ตาสีฟ้าสักหน่อยทีนี้เราก็มาทำหูเสียบตรงนี้ไปแล้วก็ใช้แป้งปัดรอแห้งแล้วค่อยตัดก่อนที่รอแห้งเราก็มาตีเชือกตีเชือกพวกนี้ตีให้เป็นเส้นเล็กๆตรงแผงคอมันก็จะใหญ่ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซึ่งโต